่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนงานพระราชพิธีหาชมยากการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งทางกองทัพเรือไทยสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมเรือพระที่นั่งและเรือแนวริ้วขบวนพร้อมทั้งได้ฝึกซ้อมฝีพายไว้เรียบร้อยแล้วจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งตรงกับวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ซึ่งแนวริ้วขบวนเรือเสด็จมีเรือจำนวนทั้งสิ้น52ลำจัดเป็น5สายมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือพระที่นั่งอเนกพุชงทอดบัลลังก์กันยาเป็นเรือพระที่นั่งหลักมีเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ทอดบัลลังก์กันยาเป็นเรือพระที่นั่งรองมีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชตั้งบุษบกอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ในรัชกาลที่9ด้วยโดยในงานพระราชพิธีครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเพื่อไปยังท่าวาสุกรีเพื่อส่งร่วมในขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนเสด็จพระยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ด้วยและเนื่องด้วยในโอกาสมหามงคลในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562นี้ซึ่งขอเชิญชวนประชาชนให้แต่งกายสุภาพสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครด้วยขบวนเสด็จพระยุหยาตราทางชลมาศและขบวนราบโดยสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงณจุดคัดกรองและเนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562จึงขออัญเชิญกาเพเรือเฉลิมพระเกียรติมานำแสดงไว้ณที่นี้ด้วยบทสรรเสริมพระบารมีพระไตรรัตนาแผ้วพระเดชมารบรมทิพย์โสรสถานเทพท้วนราชาธิราชบุราณบุรพกษัตริย์พิเศษเสกสรรพรล้วนหลังฟ้ามาถวายพระเอ่ยพระผ่านฟ้าพระบุญญาพระบารมีสืบทรงวงจักรีให้เปรมปรีทุกปวงชนดั่งรุ่งอรุณเริ่มแสงสุขเสริมสืบนุสนสว่างสร่างกังวลผุดผ่องพ้นผ่านผองภัยพระเอ่ยพระผ่านเผ้าที่โศกเศร้าค่อยสดใสคนท้อขอถอดใจค่อยฟื้นไข้ขึ้นครามครันทรงธรรมปานน้ำทิพย์เทพไทยหยิบหยาดสวรรค์ชุ่มชื่นชุบชีวันเป็นมิ่งขวัญแห่งชีวาพระเอ่ยพระผ่านพิภพสุขสงบงามสง่าปานเพชรเกตก้องนภาประดับฟ้าประดับไทยเดชะพระบารมีวงจักรีจึงเกลิกไกรทวีโชคทวีชัยทวีสุขทุกวานวันพระเอ่ยพระผ่านเมืองไทยประเทืองประทับขวัญปวงบุญแต่ปางบันพระทรงทันจึงทรงไทยทรงศีลทั้งทรงสัตว์จึงทรงฉัตรจึงทรงชัยบัวบุญจึงเบ่งใบอุบลบานบนทานธรรมพระเอ่ยพระผ่านเกล้าทุกค่ำเช้าไทยชื่นฉ่ำพระมหากรุณานำคือน้ำทิพย์ลิบโลมดินพระทศมินปานปิ่นเพชรเจ
จึงสำเร็จเด็ดไพรินฟื้นฟ้าฟื้นธานินจงพินโยยิ่งโอฬารพระเอยพระผ่านฟ้าพระเดชาจงฉายฉานแม้นมีหมู่มวลมารจุงมอดม้วยด้วยพระบารมีหมู่มิตรจงมั่นคงน้ำจิตตรงเต็มไมตรีไพร่ฟ้าประชาชีสามัคคีอยู่มั่นคงเดชะพระไตรรัตน์ทั้งศีลสัตว์สร้างเสริมส่งพระบารมีจักรีวงศ์ทุกพระองค์เป็นธงชัยแรงรักแห่งทวยราชหลอมรวมชาติสืบศาสตร์สมัยร้อยถ้อยร้อยดวงใจถวายไทยองค์ทศมินขอจงทรงพระเกษมเอิบอิ่มเอมดั่งองค์อินพระกมลหมดมนทินผ่องโสพินดั่งเพชรพรายปรารถนาสารพัดสมพระมนัสที่ทรงหมายสุขทวีมิมีวายพระบรมวงศ์ทรงพร้อมเพรียงพระบารมีที่ทรงสร้างไปเรร้างรุ่งเรืองเรียงบำรุงรัฐวัดวังเวียงจักรีวงศ์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฝ่าละอองธุลีพระบาทและสุดท้ายนี้บทประพันธ์นี้โดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยเมื่อกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562เพื่องานพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ